วัสดีครับวันนี้เราก็มานะครับอยู่กับนะครับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์ดับเบิ้ลแคป 3.2 ไวแท็กนะครับ4คูณ4คันนี้นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูความสวยของฟอร์ดเรนเจอร์นะครับของคันนี้เลยไวแท็กนะครับสไตล์ไวแท็กแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นลายล้อแม็กเองนะครับนะเฉพาะรุ่นเลยนะครับนะ6ก้านคู่นะครับนะคันนี้นะครับยางใหม่4เส้นนะครับยางปี18บิสโตนนะครับนะยางใหม่4เส้นเลยนะครับนะตัวนี้ลงให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับยางใหม่นะครับมาดูความสวยของรอบคันคันนี้นะครับ 3.2 ออโต้6สปีดคันนี้นะครับดูความสวยรอบคันของเจ้าไวแท็กนะครับ 3.2 รุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับสุดจัดในรุ่นแล้วนะครับอันนี้คือรอบคันนะครับตัวนี้เป็นสีโมเดลเลยนะครับเป็นสีส้มนะครับสีโมเดลคือเป็นรถที่เขาใช้โฆษณาเลยนะครับมีฝาปิดกระบะโรลเลอร์ชูสเตอร์นะครับตัวนี้โรลเลอร์ชูสเตอร์นะฮะแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเผื่อได้เก็บของเก็บอะไรนะครับตากฝนจะได้ไม่เปียกนะครับนะครับด้านหลังนะครับตรงกันชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับตัวนี้นะครับใหม่มากนะครับไม่เคยใช้งานเลยนะครับแสดงว่าไม่เคยยางรั่วยางแตกนะครับตัวนี้แล้วก็นะครับเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับนะชนิดว่าช่วยให้คุณขับง่ายขึ้นนะครับไม่ถอยชนอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันจะเตือนตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ภายในนะครับรุ่นนี้นะครับนะครับของขอดไวแท็กคันนี้นะครับเอามาดูกันเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าออกใหม่ป้ายแดงนะครับราคานี่อยู่ประมาณ 1,140,000 บาทนะครับนั่นคือราคาออกห้างเลยนะครับแต่เมื่อเป็นมือ2แน่นอนว่าราคานะครับย่อมถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้นะจุดขายสำคัญเลยใหม่น้อยมากนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์ไวแท็กคันนี้นะครับนะปี16นะครับตัวนี้ปี59นะครับนะ 64,486 กิโลเมตรคือเลขใหม่ของคันนี้นะครับรถประมาณ3ปีนะครับเป็นรถสายจอดส่วนใหญ่นะครับเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้นะครับคันนี้เป็นรถเดิมของชาวต่างชาตินะครับเขาก็ขายกับประเทศของเขานะครับรถมีเล่มมีอะไรพร้อมหมดทุกอย่างบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองทุกอย่างมีครบนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับขับง่ายนะครับอัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้ 4 wheel นะครับนะขับ2ขับ4นะครับ4 high 4 low ปรับได้หมดใช้งานง่ายนะครับระบบ VSC นะครับกันลื่นถลายปาร์กิ้งเซ็นเซอร์นะครับช่วยจอดในช่องจราจรเลนคิปปิ้งนะครับตัวนี้นะแล้วก็จอนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วนะครับนะตกแต่งสวยงามนะครับนะลายเคปลานะครับตัวนี้สวยงามนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับสังเกตว่ามันจะเบามากนะครับเวลาขับนี่เบามากแล้วก็อัตราเร่งดีมากนะครับรุ่นนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับบวกกับเครื่องยนต์นะครับ5สูบ 3,200cc นะครับก็ประมาณ200แรงม้านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับดูห้องเครื่องกันว่าสวยจริงหรือเปล่านะห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะครับนะเครื่องยนต์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่อง 3.2 นะครับนะครับเครื่องยนต์คอมมอนเร็ว5สูบนะครับตัวนี้200แรงม้ารุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าแรงจัดประหลัดบอกเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเลยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะฮะเอาเงี้ยน็อตทุกตัวไม่เคยแกะนะครับแต่หลักๆเขาจะดูที่น็อตฝากระโปรงก่อนเพราะว่ารถจะทำสีหรือไม่ทำสีรถจะชนมาหรือเปล่าเนี่ยจะดูที่น็อตนะครับนั่นน็อตฝากระโปรง4ตัวถ้าน็อตขยับมาแสดงว่ารถเคยทำสีมาหรือเคยชนมานะครับแต่แน่นอนคันนี้นะครับให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับไม่เคยทำสีนะครับประวัติดีมากนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเข้ามาได้ที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับประวัติการเช็คเข้าศูนย์เช็คอะไรนะทุกอย่างสามารถดูได้เลยนะฮะตัวนี้ประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับนะเป็นรถของชาวต่างชาติที่เขาใช้แล้วก็ขายกับประเทศไปนะครับตัวนี้ทุกอย่างมีเล่มมีอะไรพร้อมหมดนะครับภายในสวยงามนะครับนะภายในมาดูมุมนี้เมื่อกี้มุมนี้ยืนมืดนะครับมาดูมุมนี้กันนะครับเป็นเบาะของเขาเลยสไตล์ไวแท็กนะครับสีดำเบาะกระชับหลังเลยนะฮะ
ตัวนี้แล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาถ้ามุมมองด้านนี้ไปก็จะเห็นนะครับแอร์แบ็กเป็นม่านแอร์แบ็กนะฮะอยู่ตรงเสาเก่งนั้นนะครับนอกจากแอร์แบ็กคู่หน้าที่ผลิตมารุ่นนี้จะเป็นแอร์แบ็กนะฮะรอบหัวเก่งเลยพูดง่ายๆนะครับนะให้ระบบความปลอดภัยในการขับขี่นะครับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดียิ่งกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อความสวยความสดของคันนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกไปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับราคารถใหม่อยู่ที่1,140,000นะครับคือราคาตอนที่เปิดตัวมาตอนนั้นนะครับราคาของเรานะครับราคารถเราคันนี้เลยนะครับอยู่ที่799,000 บาทนะครับ 799,000 บาทนะครับรุ่นนี้อย่าว่าแต่ฟรีดาวนะครับเกินฟรีดาวไปอีกนะเพราะยอดจัดได้เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับและราคา 7,900 เนี่ยถูกรถใหม่ประมาณ 400,000 นะครับประมาณ 3-400,000 นะรุ่นนี้นะครับประหยัดไปนะครับก็ฝากแฟนเพจนะครับติดตามรับชมแล้วก็ชอบคันนี้ก็จับจองเซ็นสัญญาได้เลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับไม่ต้องดาวสักบาทก็ได้ครับขอบคุณมากครับ